สวัสดีครับวันนี้26พฤษภาวันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วตอนนี้กี่โมงละจะ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมนำชม LH1251 คันนะครับเป็นตู้หัวจรวดนะครับจดปี39คันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับสีสันรอบคันสวยสีสันรอบคันสวยไม่มีแตกร้าวนะครับไม่มีผุนะฮะดูขอบจอไอจุดบอดรถตู้อยู่ที่ขอบจอแล้วก็หัวโหนกด้านบนชอบไปทุ่มชอบเปิดโดนคันนี้เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยรอบคันเรียบร้อยนะครับสีบางๆตัวถังได้บางๆภาษีไม่ขาดนะครับตุลา66ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้อดีตเป็นรถรับนักเรียนรับส่งนักเรียนได้รถใหม่นะครับรถคันนี้ทำมาเยอะทำมาพร้อมวิ่งเลยนะครับยางใหม่4เส้นดอกยังดีนะครับผมวิ่งนักเรียนชัวร์เลยเครื่องเป็นเครื่อง 3L 2800cc นะครับแอร์เย็นหน้าหลังกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องนะครับมีเครื่องเสียงผมว่าต้องไปไล่นิดนึงแอร์เย็นหน้าหลังนะครับแล้วก็มีพัดลมเพดาน2ตัวหัวท้ายนะครับเวลารับเด็กเยอะๆอาจจะร้อนนิดนึงประตูสไลด์นะครับยังลื่นครับนิดเดียวนะครับผมลูกปืนปกติเบาะหลังคันนี้เนี่ยรับนักเรียนเขาใช้เบาะยาวๆ3แถวก็คือตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้เขาเอาออกไปใส่รถคันใหม่แล้วก็เอาเบาะเดิมๆที่อยู่กับคันนี้เอามากองไว้ก็เลยไม่ได้ใส่น็อตเผื่อท่านใดจะเอาไปรับนักเรียนแล้วก็ใช้เบาะลักษณะนั้นจะได้ไม่ต้องมาถอนอีกใครที่เอาไปวิ่งทัวร์วิ่งอย่างอื่นก็ใส่น็อตอันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 3L 2800cc นะครับเครื่องตรงเล่มนะครับเครื่องดีๆมีการเปลี่ยนสายพานมีทำหลายอย่างแผ่นคลัตช์ลูกปืนล้อเก็บมาหมดแล้วนะครับคันนี้วิ่งนิ่งๆแล้วก็นิ่มๆ นะครับดูครับยังใหม่ๆอยู่นะครับผมเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังผมรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับด้วยราคานี้ที่เปิดไปเนี่ยเป็นราคาตัวราคาเตี้ยตัวธรรมดาด้วยซ้ำไปนะครับราคานี้ลองไปเทียบๆราคาดูกับสภาพดูฮะแล้วมาดูรถผมอยากให้มาดูรถตัวจริงนะครับอยากให้มาดูรถตัวจริงแล้วก็ลองขับดูปกติของราคาสูงชอบไปลูดนู่นนี่นั่นนะครับรถได้บางเอาเฮด125ครับเดี๋ยวให้ชมเสียงเครื่องยนต์นะครับเรียบร้อยนะครับไมค์วัดรอบวัดความเร็วอุณหภูมิน้ำเปิดร้อนน้ำมันอยู่ครบนะครับผมแอร์ครับเราไปดูห้องเครื่องกันไปดูการทำงานของเครื่องยนต์เดี๋ยวไปมี power amp นะครับผมแต่มันไม่ติดเดี๋ยวไปไล่เอาครับน่าจะมีการฟิวขาดหรือไม่ก็สายตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนี่นี่สายพานเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยดูห้องงานเรียบๆนะครับเครื่องเดินนิ่งๆ นะครับผมไม่รู้นะครับผมโอ้ยร้อนขออนุญาตไม่เปิดดูนะครับผมครับผมผมว่าคุ้มเนี่ยซื้อไปใช้คันนี้นะครับมาลองดูพาพิสูจน์